เฮ้ยห้าวิมันไม่ทันอ่ะบางทีคือมันนึกออกนะแต่มันพูดออกมาไม่ได้อ่ะคือหนูว่าชอบพระรองคนนี้มากสวัสดีค่ะไซซี่ซี่ค่ะอภิชยาแซ่จังค่ะชื่อเล่นชื่อไซซี่ค่ะอายุ21ปีค่ะสูงว่า55ค่ะน้ำหนัก40 41 42 42พร้อมไม่อยากเกินกว่านี้เลยอะไรอีกอ่ะอยากรู้อะไรอีกจะเล่นเป็นนักเรียนตลอดไป30ก็จะเป็นนักเรียนอยู่น้องไปดีอยากขอบคุณหรือว่าอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราบ้างไหมคะก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่โหวตให้สีได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหนุ่มสาวไว้ใสนะคะปี2021ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ติด1ใน5เหมือนกันขอบคุณทุกคนจริงที่ซัพพอร์ตกันนะคะก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำงานของสีทุกวันค่ะต่อไปพร้อมค่ะเต้นเต้นเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้ค่ะเปลี่ยนอะไรเป็นแฟนได้ไหมฝนตกไหมเฮ้ยเพลงยังลืมไม่ออกค่ะตื่นเต้นอ่ะถึงเลือกสองเพลงเมื่อกี้ก็เพลงแรกเพลงของหนูเองซิซี่ค่ะเพลงที่สองฝนตกไหมเป็นเพลงที่แบบไปไหนก็ได้ยินเพลงนี้อ่ะอยู่บนรถมันก็ขึ้นเพลงนี้ไปแบบไปข้างนอกก็ขึ้นเพลงนี้ไปไหนก็แบบได้ยินเพลงนี้บ่อยมากๆค่ะหนังที่ชอบที่สุดตอนนี้ค่ะซีดีได้ป่ะ Netflix อ่ะ Ice in Borderland Sweet Home พอเพิ่งดูจบแบบล่าสุดเลยแล้วหนังคือไม่ได้ดูนานแล้วอ่ะแบบช่วงนี้คือแบบไม่ค่อยได้เข้าโรงหนังไงคะก็เลยแบบดูแต่ซีรีส์ที่บ้านก็เป็น Sweet Home กับ Ice in Borderland แล้วก็เพิ่งดูจบแบบสดๆร้อนๆเลยเพิ่งจบเลยค่ะศิลปินเกาหลีที่อยากร่วมงานด้วยค่ะอีตงซอค่ะเอ้ยคิมโซซันโฮไม่ใช่พระราชาซันโฮคะนึกชื่อของเนี่ยพาพระรองในสตาร์ทอัพอะชื่อแล้วนะซันโฮปะคือหนูว่าชอบพระรองคนนี้มากแบบตอนแรกอะขอนิดนึงนะชอบแบบชอบมากคือหนูว่าดูสตาร์ทอัพใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าเขาเป็นพระเอกแน่แต่ว่าถ้าแบบดูไปดูมามันบอกแม่แล้วว่าแบบนำดูซันกูอยากมาได้ยังไงอยู่ดีก็มาแย่งทุกอย่างแบบนี่อีเรียนหลังๆชอบพระรองมากสถานที่ที่อยากไปเที่ยวมากที่สุดตอนนี้ค่ะเกาหลีญี่ปุ่นดิสนีย์แลนด์ก็อย่างที่รู้กันนะคะก็เป็นคนที่แบบติ่งเกาหลีชอบเกาหลีค่ะอยากไปเกาหลีอยากไปเที่ยวเผื่อได้เจอกุ๊กกุ๊กก็ยังดีแล้วก็ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่แบบเคยไปแล้วอยากไปอีกอะไรเงี้ยมันของกระจุกกระติกปิดๆน่ารักแล้วก็ดิสนีย์แลนด์ก็เป็นแบบเป็นในที่สาวๆทุกคนน่าจะอยากไปนะคะเพ้อๆโอ๊ยห้าวไปมันไม่ทันอ่ะบางทีคือมันนึกออกนะแต่มันพูดออกมาไม่ได้อ่ะยากจังตอนนี้อยากกินอะไรมากที่สุดคะซีฟู้ดกะปิมะม่วงน้ำพริกกะปิหนูชอบมากเอาจริงเพิ่งกินมาเมื่อเช้าน้ำพริกกะปิกับแตงกวาคือยืนหมดแล้วเหรอสนุกอ่ะต่อไปนะคะพี่ๆทีมงานก็จะมีเกมให้ใส่สีเล่นโอเคนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าน้องจะได้กินอะไรยังตื่นเต้นกับไอ้ห้าวิตะกี้ครับอันDance Dance ค่ะอะไรอ่ะทีมงานจะมีกล่องใส่ลูกปิงปองไว้จำนวน10ลูกผูกเอวอ๋อต้องออกให้หมดออกให้หมดเลยเหรอทำไมของพี่หมอแค่20อันเองอ่ะโหลงโทษด้วยอ่ะโอ้โห10ลูกมันไม่ง่ายป่ะคะขอดูเดี๋ยวดูใหญ่เนี่ยหรือว่าอันนี้คืออะไรคันเลยป่ะหรือยังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบทลงโทษของน้องไซซีจะเป็นอะไร
ค่ะก็ฝากผลงานเลยนะคะปีนี้ก็มี46วันฉันจะพังงานวิวาค่ะกับเรื่องมาม่าโกโก้ค่ะส่วนพิซซี่นะคะน่าจะมีคัมแบ็คเร็วนี้ค่ะ